ยังห่วงใจอยู่ดียังถามนอนยังหักเจ้าที่มะลิคิดว่าเป็นสิวความจริงแล้วมันคือหนองจากการอักเสบรุนแรงต้องรีบฉีดสลายด่วนนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงทางที่จะขึ้นไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนะครับนี่ครับก็เป็นทางขึ้นก็อันนี้ก็เป็นวิวโดยรอบนะครับก็เป็นขึ้นมาตามไหล่เขาก็ระยะก็ประมาณเดิมครับเกือบกิโลเราก็จะเดินขึ้นไปในลักษณะนี้ครับเหนื่อยหน่อยแต่รอบนี้ก็แต่งตัวมาค่อนข้างจะพร้อมครับนี่ครับเป็นรองเท้าผ้าใบโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าฝนอาจจะตกได้นะครับอย่างเมื่อครั้งแรกที่ผมเคยมาแล้วฝนมันตกไม่มีที่หลบเลยนะไม่มีที่หลบก็ต้องเตรียมตัวมาดีๆครับมีถุงมีอะไรพวกเนี้ยที่สำหรับใส่ข้าวของเราได้คราวที่แล้วนั่นยกชุดเลยก็คืออุปกรณ์กล้องแต่ก็จะมีผ้าใบสำหรับการฝนอยู่ในรอบที่แล้วแต่ก็เปียกครับได้ซื้อเสื้อด้านล่างด้านล่างก็เป็นลานจอดรถเขาจอดไว้ตรงนั้นนะครับนี่ให้ดูวิวไปเรื่อยก็เหลืออีกพักหนึ่งเดินขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็เร่งสปีดนิดหน่อยเพราะขาลงก็ไม่ค่อยเหนื่อยหรอกแต่ว่ากลัวเรื่องของฝนครับสภาพอากาศเนี่ยเลยอีกไม่กี่วันก็คงจะมีนักท่องเที่ยวมานะครับในช่วงเทศกาลนี่ครับมาถึงแล้วนี่ตอนนี
ี่ครับมาถึงด้านบนแล้วจะเดินมาทางนี้ก็ได้นะเดี๋ยวขากลับลองไปดูครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับองค์พระมหาเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เราสามารถเอารถมาจอดในบริเวณนี้ได้นะปกติแล้วผมจะเข้าประตูทางนู้นตรงที่กำลังบูรณะอยู่นะครับรอบนี้จะมาขึ้นประตูทางฝั่งนี้แทนไม่ครับอยากเข้าประตูเดิมเดี๋ยวไปทางนี้นี่ทางนี้คือชอบมาเดินในเวลาที่ไม่ค่อยมีคนแบบนี้ครับโอเคกว่าอันนี้ก็ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนี่เห็นไหมก็จะมีชื่อบัญชีวัดเจดีย์ชัยมงคลครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปนี่ครับในวันที่นักท่องเที่ยวยังไม่มานะครับเพราะเดี๋ยวรอเทศกาลนักท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะก็เดี๋ยวผมจะถอดรองเท้าไว้บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนี่ครับนี่ขึ้นมาทางนี้
ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนอีกนะครับตรงนี้นี่ครับมีนกพิราบมาอยู่ด้วยเยอะด้วยนี่นี่นี่เต็มเลยอีกฝากก็เป็นที่ว่างนะครับยังไม่มีพระพุทธรูปมาตั้งนี่ครับตรงนี้เป็นที่ว่างส่วนทางนี้ก็จะมีพระพุทธรูปครับของหลวงพ่อวัดต่างๆอันนี้เป็นพระอาจารย์สิงห์ทองนะครับสกลนครหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลสกลนครอันนี้หลวงพ่ออ่อนศรีมหาสารคามครับวาปีปทุมมีเยอะเลยก็มาเที่ยวกันได้ครับขับรถขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องเดินแบบที่ผมทำหรอกทางลงทางนี้วันนี้เงียบมากครับคนเดียวเลยนะนี่ที่ขึ้นมาแล้วก็ลงมาก็เอารองเท้าครับวางอยู่ที่เดิมพูดเดียวเดี๋ยวตอนออกลงไปข้างล่างนะครับผมก็จะเดินไปอีกทางหนึ่งที่จะไม่ใช่ทางเดิมตอนนี้ผมมาเดินรอบองค์พระธาตุครับก็มาชมทัศนียภาพรวมๆไปก่อนนะครับอ
นี้อากาศดีครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีคนด้วยเพราะคงกำลังเดินทางกันอยู่วันนี้วันศุกร์ที่7นะเมษายนปี66ก็เตรียมเสื้อมา2ตัวเปียกถึงไม่ร้อนเราก็ใช้พละกำลังในการวิ่งขึ้นมาทางขนานด้านข้างนะครับเพราะว่าผมเห็นทางขึ้นตรงนั้นสวยดีครับลมเย็นเลยทีเดียวหิวแล้วล่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันจอดรถได้ครับมีที่จอดรถเยอะแยะเลยขับขึ้นมาข้างบนก็ได้หรือถ้าจะใช้เป็นรถไฟฟ้าของทางวัดก็มีให้บริการฟรีครับเดี๋ยวพาไปดูตรงรถคือว่าตอนขึ้นมาในวันที่ไม่ค่อยมีคนก็จะเหงาเหงาหน่อยเดินฝั่งนู้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงทางนี้มั่งนี่ครับให้บริการฟรีกรณีที่หมดแรงใครมีอาหารพกข้าวกล่องมาก็มีโต๊ะให้นั่งกินตรงนี้ได้เยอะแยะเลยนี่ครับมีโต๊ะให้นั่งพักได้ห้องน้ำครับนี่กลับมาทางนี้ตอนขึ้นมาผมมาจากทางโน้นก็เป็นแนวกำแพงซึ่งอยู่บนไหล่เขานะครับก็จะมองเห็นทิวทัศน์ข้างล่างส่วนตอนนี้เป็นทางขาลงซึ่งผมจะเดินลงไปทางนี้เนี่ยก็เดินออกมาจากองค์พระเจดีย์ครับส่วนร้านค้าข้างล่างก็มีร้านขายของที่ระลึกกับอาหารอะไรพวกเนี้ยเอาจริงๆเดินตรงกำแพงด้านข้างเหนื่อยกว่าที่ขึ้นมาทางนี้เพราะกำแพงจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นทางลาดเหมือนกันขึ้นเนินนะครับแต่ว่าผมเดินมาจากองค์พระเจดีย์ตรงเนี้ยตรงนั้นองค์พระเจดีย์นะครับแล้วก็มานี้เนี่ยถึงแล้วอ่ะนั่นนะครับประตูทางเข้าโอ้อะไรวะก็มากี่ปีกี่ปีก็จะเดินมาตรงด้านนี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าสวยดีวิวสวยแล้วทางด้านหน้านู้นที่เห็นเป็นเสาสัญญาณเป็นสถานีถ่ายทอดของกองทัพอากาศน่าจะเป็นสถานีวิทยุหรือสถานีสัญญาณอะไรสักอย่างเห็นป้ายอยู่ตรงนู้นเบรกไม่ได้มันเป็นทางลาดอ
มีคนแล้วมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วข้างหน้ามีเด็กๆนี่ครับก็ตามสเต็ปครับเข้าไปขึ้นกันทางนู้นก็ดีเพราะว่าสวยดีก็หิวแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันหน่อยเอาอะไรเดี๋ยวไปดูไปกินที่บ้านก็ได้น่าจะได้ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันครับริมทางยังไม่รู้จะกินอะไรดีมีร้านอาหารอีสานเยอะเลยริมทางถนนขาออกนะครับคนเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ก็9:28 ร้านค้าก็เริ่มมาเปิดแล้วไปหิวแล้ว